กูไม่ไหววะมึงโอ้ตายแล้วนี่ถ้าใครได้ขึ้นไปบนนั้นนะชาติหน้าจะได้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์สวยกว่าเก่าอีกร้อยเท่าจริงเหรอพ่อจริงสิโหต่อเลยค่ะพ่อเฮ้ยโหยอีหน้าหักที่เป็นใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเมียหน้าอีกคนนึงอ่ะเมียพ่อเองจ้ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะรำสวยมากเลยอะค่ะจ้ารำตามแม่นะค่ะโหต่อนะคะพ่อโหยมาช้าตลอดแก2คนเนี่ยแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเข้างานบวชมาสวยเย็นก็อย่าไปว่าเขาแกก็ไม่ต่างอะไรกับเขาหรอกแต่งตัวนึกว่าม้ากินแตงโมอ่ะพ่อใส่กินทั้งลูกพ่อต่อพ่อต่ออ่ะโหได้แล้วนะได้แล้วค่ะโอ้ยโหลืมฉันอะไรยังไงฉันอะไรตอนนี้ล่ะเย็นแล้วเหรอเอองั้นโยมแม่ถือโอกาสกราบลาพระเลยนะจ๊ะโยมแฟนเหมือนกันนะคะอุ้ยโยมเมียเดี๋ยวเร่งนะลูกพ่อบวชอยู่แล้วโยมพ่อล่ะเป็นลมไปตั้งแต่ตีนดอยแล้วจะมาหาใหม่นะคะฝากดูแลโยมพ่อด้วยนะค่ะเสร็จธุระแล้วก็กลับกันได้แล้วล่ะโยมงั้นโยมแม่กลับลาเลยนะจ๊ะเจริญพรรีบสึกนะคะส่วนพระใหม่กับลูกศิษย์เนี่ยเดี๋ยวตามอาตมาไปที่ศาลานะจะได้หาที่จำวัดครับครับมนWhat?
ตามหลวงพ่อมาคืนนี้พระใหม่แล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยจำวัดแล้วก็พักผ่อนกันบนศาลาเนี่ยนะครับตามสบายเลยนะพักผ่อนให้เต็มที่ครับหลวงพ่อโยมแปลวเสือเอาหมอนมาปูรอป่ะครับหลวงพี่บนศาลาเนี่ยอากาศดีลมเย็นสบายหลวงพ่อไปแล้วนะครับไปจองตรงนี้เดี๋ยวๆหลวงพ่อครับฮะนั่นใครนอนอยู่ข้างหน้าสับเปลือยเพิ่งตายได้3วันตกใจอะไรกันนักหนาล่ะโยมก็แค่คนตายได้3วันหลวงพ่อครับแล้วทำไมไม่เอาศพไปทำพิธีล่ะครับจะไปทำพิธีได้ยังไงล่ะทั้งวัดนี้หลวงพ่ออยู่คนเดียวแล้วใครทำพิธีศพล่ะครับหลวงพ่อคืนแรกใครสวดหลวงพ่อคืน2หลวงพ่อยันคืนสุดท้ายถูกต้องแล้วหลวงพี่ทำไมไม่เอาโลงมาใส่ล่ะครับโอ้ยหลวงพี่วัดอยู่ยอดเขายอดดอยจะเอาโลงที่ไหนเล่าไม่ต้องตกใจคนตายใหม่ๆอ่ะเส้นมันยึดมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วหลวงพ่อรู้ได้ไงอ่ะอย่างเคยตายอ่ะใช่เคยตายอ้าวจะบ้าหรือเปล่าโยมมาช่วยกันกดศพให้ลงเป็นปกติมาทั้งหมดแม่หลวงพ่อครับหลวงแม่หลวงแม่หลวงพี่เส้นมันยืดมันเป็นเรื่องธรรมชาติช่วยคนตายช่วยศพอ่ะได้บุญกุศลแรงนะโยมโนไปเอาบุญไปมาโยมหลวงแม่หลวงแม่ช่วยกันกดให้ลงเท่ากันอีกฝั่งนึงบุญกุศลทั้งนั้นนะโยมเขาเอาบุญมาส่งแล้วโอ้ลูกพี่สายเต้นสั่งแล้วค่อยๆนะโยมกดทางขาโยมกดทางหัว1 2 3โอ้ไม่ต้องตกใจคนเพิ่งตายเนี่ยกรดในกระเพาะมันยังเหลืออยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติหลวงพ่อครับไม่เกี่ยวกับกรดตดผมล้วนๆเลยครับโอ้ยตดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกันหลวงพ่อครับแล้วศพเนี่ยล่ะครับศพก็ตั้งบนศาลาไงไม่ใช่ครับคือศพเนี่ยจะทำยังไงครับจะเอายังไงก็แล้วแต่หลวงพี่ก็แล้วกันหลวงพี่โยมโยมจะบ่นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเลิกกลัวได้แล้วอยู่กันทั้ง3คนปวดเหม็นเลยนี่ผีไม่มีในโลกโยมไม่ต้องกลัวหลวงพี่จะไปไหนกันนะก็จะเอาศพสับปะเลอเนี่ยไปไว้เป็นที่เป็นทางเลยโยมหลวงพี่โอ้ยเนี่ยหน้าเป็นคุณนั้นนี่โยมเพ้ออะไรของโยมนี่นะฮะฟังไหมไหนเนี่ยชัดไหมชัดชัดเลยหลวงพี่หลวงพี่แรงทีกันไอ้โยมอะไรของโยมนะมโนกูด่าเอาอะไรทีกันหนูวุ่นวายอะไรวะI'm sorry.
ไม่ได้นอนเลยพวกโยมหัดมีสติกันหน่อยได้ไหมโยมก็รู้นี่เราอยู่ในวัดจะกลัวทำไมเราผีโยมอ้าวโยมจะยืนกลัวกันอยู่ทำไมล่ะตามมาสิโยมตามมาเร็วยอมยอมตามมาติดติดติดไปยอมติดไปอยู่กับพระจะกลัวทำไมล่ะผีโหหลวงพี่ก็เมื่อคืนอ่ะโดนมาเล่นงานมาเนี่ยหลวงพี่ก็โดนมาแล้วไม่ใช่หรอกลัวแล้วไงคืนแรกที่เขาหลอกเราเนี่ยเขาก็ต้องโชว์ผลงานการแสดงเขาเต็มที่น่ะเดี๋ยวพอวันหลังๆแผ่วแน่ชื่ออาตมาไม่ต้องกลัวตามอาตมามาโยมใจเย็นได้ไหมหลอกเราแน่เลยนี่มนต์ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เป็นพระนะลูกพี่จะกลัวผีได้ไหมไม่ได้กลัวตกใจโยมฮอร์โมนโยมมาใส่บาตรอะไรซะเช้าป่านนี้ล่ะไม่เช้าหรอกค่ะตีห้าเองค่ะนิมนต์ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวค่ะหลวงพี่ไม่ให้พรเหรอคะโชคดีนะโยมสาธุเฮ้ยชื่นใจเลยอ่ะได้ทำบุญกับคนที่เรารักนิมนต์ค่ะยอมตกใจอะไรกันไอ้ใจสิงมึงจะจับเหี้ยอะไรกูบ้างกลัวนิมนต์ค่ะหลวงพี่เอ้าไม่เฟิร์นแล้วทำไมเมื่อวานไม่มางานบวชอ่ะเออใช่หลวงพี่เขาสาดร้อนทั้งวันเลยก็แค่รู้สึกว่าหลวงพี่อาจจะไม่อยากเจอใช่อ่ะหลวงพี่จริงเปล่าไม่อยากเจออ่ะโยมใส่บาตรเถอะค่ะใส่แต่บาตรแบบนี้เมื่อไหร่วัดจะรวยคราวหน้าคราวหลังใส่สักร้อยสักพันสักหมื่นบ้างนะไม่เล่นเพราะไม่ได้ท้องโยมเอาข้าวหลวงพี่คะหลวงพี่ไม่ได้ให้พรเลยนะคะอายุวันโนสุขขังพระลังใช่ไหมคะใช่นั่นไงใจไงโยมโอ้ยวันนี้จะได้ข้าวกลับไปฉันไหมเนี่ยไอ้สายสินว่าไงมึงท่องสินห้าเป็นปะวะโอ้ยสบายมากจัดมาข้อหนึ่งปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่านอกวัดนี่ก็ไม่เป็นไรข้อสองอธินาเขาห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับนี่ก็ไม่เป็นไรข้อ3ว่าไงวะมุสาเขาห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จนี่ก็ไม่เป็นไรข้อ4ว่าไงวะสุราเขาเรียกว่าเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขานี่ก็ไม่เป็นไร
ข้อ5กาเมเขาห้ามคิดชู้แต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่จัดไปจัดไปส้นตีนมาโลกยิงกระบาลมึงยอมนี่โยม2คนมาเล่นมุกตลกอะไรกันในวัดแบบนี้มันไม่คมสวัสดีสวีดักหลอดไฟไล่กอดเกียร์1ขึ้นเหนียเกียร์2คลองเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นพระโต๊ะ1ตึงเนาะโต๊ะ2ตองเนาะโต๊ะ8แขกนั่งเต็มแล้วมั้งครับหลวงพ่อเชียงใหม่ใช่เมียงไม่ผมจะถามว่าไกลไหมครับทำความสะอาดศาลาเสร็จแล้วก็ลงไปขวาดลานวัดด้วยนะครับโยมอยู่ในวัดน่ะเล่นต้องรู้จักเล่นนะพุทธังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจครับธรรมังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจครับสังฆังอยู่ที่ไหนอยู่ข้างไข่ครับแต่กูหายแล้วนะเว้ยอาตมาไปก่อนแล้วกันนะหลวงพี่หลวงพ่อถามสักนิดดิว่าทำไมหลวงพี่ถึงขึ้นมาบวชวัดที่อยู่บนยอดเขายอดดอยสูงๆแบบนี้พี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะลบสิกลับพี่เข้าใจปะพี่เจนซี่พี่เข้าใจแต่ว่าคือโอ้โหผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะเฮ้ยมึงด่ามันดิเขามากอดแขนพี่ได้ไงอะมันมา2คนเลยนะเว้ยพี่ไม่ได้บอกเขาหรอกคะว่าเราเป็นแฟนกันนะถ่ายรูปเป็นหลักฐานลง Facebook Facebook กูจะเรียก Facebook โอ๊ยถ่ายรูปเลยเหรอโอ้ขอรูปดิไหนบอกยังไม่มีแฟนไงใครใครแฟนมึงก็น้องฮอร์โมนเนี่ยอีเตี้ยเนี่ยนะเลิกยุ่งกับฉันสตีฉันชอบพี่แจซี่เพราะพี่เขาหล่อมากหน้ามึงไม่ได้อย่ากระหายผู้หญิงให้น้องมึงบวกเพื่อนกูวะคุณแม่ไปเลยเฮ้ยใจเย็นมึงไม่ต้องมึงเองพี่เจสซี่คะพี่เจสซี่ไม่ไปช่วยเขาหรอพี่ดีมากที่ถามร่างกายต้องการปะทะอยู่พอดีมึงจะรู้ว่ากูไม่มองอีกแล้วทำแบบนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้รู้แล้วล่ะครับเพราะสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นความคึกขนองของวัยรุ่นก็แสดงว่าที่มาบวชเนี่ยเพื่อหนีสิ่งนี้ล่ะสิไม่เกี่ยวครับแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทำไมลำนำคือที่ผมหนีมาบวชเนี่ยผมทำผู้หญิงท้องครับแสดงว่าหนีผู้หญิงมาบวชผู้หญิงท้องแค่คนเดียว2คนแสดงก็มีแฟน2คน3คนครับโอ้ยอุ้ยตี5อีกแล้วค่ะนิมนต์ค่ะหลวงพี่คะคือฮอร์โมนมีเรื่องมาถามหลวงพี่หน่อยอะค่ะมีอะไรหรือโยมคือว่าถ้าเกิดว่าหลวงพี่ไม่ได้เป็นพระแล้วเราสองคนก็รักกันมากเกิดวันใดวันหนึ่งฮอร์โมนตายไปจากโลกนี้หลวงพี่จะทำยังไงอะคะอาตมาก็จะไปบวชเป็นความรักที่ทุ่มเทมากทำไมถึงบวชล่ะคะเพราะบนไว้ไง
หยอกตลอดเลยนะคะอายุวันโนสุขังพารังความรักจะมีความสุขได้ต้องใช้พลังอีกนิดนึงลูกหลวงพ่อให้โยมสองคนไปตามผมมีเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพี่ว่าที่หลวงพี่มาบวชเนี่ยเป็นยังไงบ้างข้างบนวัดมันค่อนข้างสูงอากาศก็หนาวนะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นที่หลวงพี่มาบวชเนี่ยได้อะไรบ้างอ๋อก็ได้ให้เข้าหมาแล้วก็ได้ตีระฆังตอนเย็นนะครับนี่ไงหลวงพ่อคิดว่าจิตใจหลวงพี่ยังไม่นิ่งยังไม่สงบพอหลวงพ่อจะส่งหลวงพี่ไปศึกษาธรรมที่กรุงเทพ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 เหรอครับใช่หลวงพี่คิดว่าไงไปครับทำไมตอบแบบไม่คิดไม่อะไรเลยอ๋อก็หลวงพี่เขาจ้างผมพูดไม่แล้วหลวงพ่อจะให้ผมไปวันไหนล่ะครับตอนนี้ตอนนี้เลยเหรอครับตอนนี้ไปเก็บข้าวของก่อนแล้วอีกสัก2วันค่อยออกเดินทางได้ครับหลวงพ่อเวลาที่โยมมากรุงเทพโยมควรจะตั้งสติเวลาจะทำอะไรควรจะไตร่ตรองให้ดีกรุงเทพเนี่ยมีคนร้อยพ่อพันแม่เราควรทำตัวให้เหมือนคนพื้นที่จะได้ไม่โดนคนอื่นหลอกแล้วก็จะไม่อายคนอื่นเขาครับหลวงพี่โยมคะอนุสาวรีย์ชัยไปทางไหนเหรอเนี่ยค่ะอนุสาวรีย์หลวงพ่อบอกว่าพอเราถึงอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเราต้องไปต่อรถเมล์สาย8โยมลองดูซิรถสาย8มาหรือยังเนี่ยพี่28ไปโยม28ขึ้นไม่ได้38ก็ขึ้นไม่ได้แล้ว18อ่ะหลวงพี่18ก็ขึ้นไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าต้องสาย8เท่านั้นท่องไว้เลย8 8 8 8 8 8 8 8 8โยมเดี๋ยว8ท่องซะจนไม่ใช่เลขอ่ะหลวงพี่นี่สาย8ไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่ไง
ม่ใช่โยมไอคนที่ขโมยย่ามอาตมาไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะไปแล้วหลวงพี่แล้วโยมอยู่ทำไมโยมถึงไม่วิ่งตามไปแล้วไม่ทันลาก่อนนะคะหลวงพี่บ๊ายบายนะบุกมือให้กูด้วยเว้ยกูด้วยหลวงพี่เด็ดไอเด้า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 ท่านน่ะที่อาจารย์เทพฝากมาใช่ไหมครับเออว่าแต่ท่านแจ๊ดชื่ออะไรล่ะก็ชื่อแจ๊ดนะครับหลวงพ่อครับเห็นว่าจะมาศึกษาธรรมครับก็ดีนะตั้งใจศึกษาธรรมต่อไปนะคือให้รู้ซึ้งถึงรสพระธรรมจะได้มีจริยธรรมมีอะไรก็ช่วยๆกันทําแต่งานหนักๆไม่ต้องทําให้ลูกศิษย์มันทําเออหลวงพ่อครับคือท่านแจ๊ดเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยๆอย่าเพิ่งให้ทําอะไรเลยครับเออดีๆๆ คือนี่ท่านจงรวยแล้วก็ท่านตีตี้ทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นพระพี่เลี้ยงมีอะไรก็จะแนะนำนะเออถ้าอย่างนั้นเจ้าทอมแล้วก็สมบอยก็ไปจัดกุฏินะให้ท่านแจ๊ดแล้วก็ลูกศิษย์ได้พักผ่อนท่านแจ๊ดก็จะได้จำวัดจำได้ครับหลวงพ่อวัดนี้รถเมล์สาย8ผ่านครับ จำให้ดีนะมันมีทางเข้าทางออกเยอะงั้นผมกราบลาแล้วนะครับเจริญพรโยมไป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 นิมนต์ครับหลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่เป็นพระใหม่มาจากบ้านนอกเหรอครับวัดเนี้ยเขามีแต่พระในกรุงเทพนะเข้าใจป่ะตั้งใจเล่าเรียนอย่าดื้อย่ามึนหลวงพ่อพอดีสั่งเป็นบางรูปเท่านั้นแหละนิมนต์ครับหลวงพี่ไปไม่ใช่หลวงพี่ครับหลวงพี่แจ๊ดครับโอ้ยหลวงพี่ครับพวกเอิญด้วยจะก็ว่าวพวกไว้หน้าเฮ้ยหายพระไม่เพิ่นหลวงพ่อครับเรื่องพระที่เสียอุปสิเหตุรุ่นสวัสดีประเทศไทยชัยโยโฮเฮลนี่ตกลงหลวงพ่อสิเซ็นหรือโบเซ็นครับหลวงพ่อจะเซ็นหรือไม่เซ็นครับอ๋อก็คือหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาตมายังไม่ได้พูดอะไรเลยคือหลวงพ่อท่านเป็นห่วงกลัวจะทำแบบสุกเอาเผากินหลวงพี่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเสียอูดเพิ่นขายพระได้เพิ่นก็เอาเงินมาถวายวัดเฮาก็เอาเงินไปทำนุบำรุงศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้มันสวยงามมั่วแต่มาหามนั่นหามนี่มื้อเดียวสิได้เครื่องบินเจ็ตโอ้คิดปานนั้นเฮ้ยสิมาหามอีหยังหลวงพ่อสิเซ็นหรือบ่เซ็นเออเอาอย่างงี้นะเออคือถ้าว่าท่านทั้งสองเห็นสมควรจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่อย่าให้มันเสียชื่อวัดก็แล้วกันไปเสร็จธุระแล้วก็ไปกันโอ้หลวงพ่อเรา
ต่เช้าเลยโอ้นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพี่พระอยู่ในอกนรกอยู่ในใจหลวงพี่คะพระไม่ได้อยู่ในอกนะคะสวรรค์อยู่ในอกค่ะถือว่าอาตมาไม่ได้พูดแล้วกันรู้ไหมว่าการแต่งตัวแบบนี้เข้ามาในวัดเนี่ยมันดีหลวงพี่กันซะที่ไหนล่ะโยมควรจะแต่งตัวให้รัดกุมและเรียบร้อยถ้าโยมแต่งตัวแบบนี้เข้ามาในวัดพระจะลุกหลวงพี่ตื่นกันทั้งวัดอายุวันโนสุขังพารังนิมนต์ค่ะหลวงพี่ต้องอย่างนี้รัดกุมและเป็นลูกเลยฝาบาทพี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้รีบดิโยมไม่รีบได้ไงเราชัวร์นะโยมชัวร์ดิหลวงพี่ใช่นะบอกอยู่ว่าใช่อาตมากลัวฉันเช้าไม่ทันนะโยมทันแน่นอนกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่กูว่าพวกเราหลงแล้ววะจะหลงหนึ่งอะไรวะกูบอกแล้วกูเคยมาแล้วไงคุยกับใครอ่ะคุยกับมึงกับหลวงพี่ทอดทิ้งรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่พูดอะไรเกรงใจพระเหลืองกันบ้างโอเคโอเคตามกูมาอุ้ยอาตมาว่าตามอาตมาไม่ได้แล้วแหละโยมลองเปิด GPRS ดิโหหลวงพี่หลงทางขนาดนี้แล้วอ่ะยังมาเปิดเพลง RS ฟังอีกเขาเรียก GPRS อีกควายมึงอะควายมึงอะควายมึงอะไรควายมึงอะควายมึงอะควายโยมดูสิอาตมาเขางอกหรือยังเนี่ยไม่มีวัวปนเลยควายล้วนเปิดเลยไปเร็วเริ่มนำทางนี้ได้ไหมเนี่ยตามมาถึงแยกเลี้ยวซ้ายถึงแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปยังไงเนี่ยโยมตรงไปนี่บ่ายโมงแล้วนะเนี่ยถึงถนนใหญ่ถึงถนนใหญ่ถอยหลังหนึ่งถอยหลังหนึ่งเก้ายกขาขวายกขาขวาหนึ่งข้างเลี้ยวขวาและเลี้ยวขวาตรงไปและเดินตรงไปตรงไปโอ้โหพี่มันให้ตรงไปอ่ะโยมก็ไม่ต้องซื่อขนาดนี้ก็ได้เบี่ยงไปหน่อยสิจะเดินเข้าเสาไปไงคนไม่ใช่เจ้าที่เร็วๆบอกให้ตรงไปตรงไปโง่จังเลยถึงจุดหมายปลายทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วและเกินที่เดิมโหยมึงเก็บโทรศัพท์มึงไปเลยแม่งโง่จริงๆโหมึงอะโง่มึงอะไรโง่มึงอะโง่โง่โง่มึงโง่พอเลยโยมโง่สรุปเลยโง่ทั้งคู่ก็ GPRS มันไม่ดีหลวงพี่เนี่ยมานี่ดิพาไปวัดพระบาทน้ำพุด้วยทำไมหลวงพี่ก็โทรศัพท์มึงขึ้นเอ็ดมันตลอดทางเนี่ยดูแล้วไปหลวงพี่ออกจากวัดแต่ตีห้ากลับมาถึงวัดตอนบ่ายสองหมดกันเลยยอมทั้งเช้าทั้งเพลอาตมาไม่ได้ฉันเลยเนี่ยโอ้ยหลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอะไรขึ้นต้นด้วยม้าเนี่ยฉันได้หมดไม่บาปมะพร้าวอ่ะได้แต่ไม่อิ่มมะม่วงอ่ะได้นี่ก็ไม่อิ่มเหมือนกันแล้วมะอะไรถึงจะอิ่มละโยมมะพร้าวหมูกรอบมะนาวน้ำมันหอยสรรหามุกมาเล่นคนยิ่งเครียดๆอยู่มะขนมจีนแกงเขียวหวานก็ได้หลวงพี่เครียดอะไรเนี่ยหลวงพี่เครียดมะพร้าวหมูกรอบมึงนี่แหละมะนาวน้ำมันหอยมะขนมจีนแกงเขียวหวานมะหมูตอกสุงมะเย็นตาโฟสงสัยหลวงพี่เขาจะหิวอายุวันโนสุขังพารังหลวงพี่ก็เป็นอะไรของเขาวะเป็นพระไงพี่ก็บินาบาดอยู่มึงจะต่อทำไมมึงจะต่อกูต่อเงาอีกแล้วใช่ไหมอะไรต่อแรกยิ่งพอดีต่อสองเนี่ยไปขี้ไหมไปขี้เหอะ
โยมจะใส่อะไรก็ใส่มาให้หมดเลยลูกศิษย์อาตมาเริ่มไม่ไหวแล้วเร็วกว่านี้โยมเร็วกว่านี้ยูวันโนขังพลังเอ้าถ่ายด้วยมาไซมาไซหลวงพี่โยมไปวัดตรงเนี้ยวัดตรงเนี้ยวัดตรงนี้วัดตรงไหนหลวงพี่ครับวัดเมื่อวันที่เลี้ยวซ้ายไปเลยโยมเลี้ยวซ้ายไฟแดงนี้ใช่ไหมใช่โยมมันมีทั้ง3วัดแต่หลวงพี่มันมีวัดแรกเนี่ยจะวัดเล็กหน่อยนะแล้วมีวัดตรงกลางแล้ววัดสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่หน่อยหลวงพี่จะไปเล็กกลางใหญ่หลวงพี่บอกมาเลยโยมคือวัดไหนก็ได้โยมที่มีห้องน้ำอ่ะที่มีห้องน้ำหลวงพี่ไปทำอะไรหลวงพี่เป็นพระหลวงพี่จะไปทำอะไรในห้องน้ำขี้นะโยมอาตมาปวดขี้จบไหมโยมโอ้ขี้อะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกหลวงพี่อะชะหลวงพี่ไม่พูดตั้งแต่แรกรู้หรือเปล่าว่าทำพี่ปวดขี้โอเคโยมวัดไหนก็ได้โยมจัดมาให้เลยแล้วแต่จะถวายอาตมาเลยพี่เฮ้ยแล้วโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยโยมรออาตมาก่อนเอ้าเอ้าเอ้าทำไมไงอะผมเนี่ยโชคดีมากเลยนะหลวงพี่ผมออกมาทำงานวันแรกผู้โดยสารของผมก็เป็นพระเขาเรียกว่าพระประธานพรหลวงพี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมฝนก็ตกเหมือนรดน้ำมนต์โอ้โหผมมีความสุขเหลือเกินหลวงพี่โอ้โหคิดได้ไงเนี่ยสมัยก่อนนะหลวงพี่ผมนะบี้มดสักตัวยุ่งสักตัวผมก็ไม่ตอบโอ้แต่ผมพลาดหลวงพี่ไอ้นั่นมันมาแซวเมียผมผมเลยแทงมันไป8แผลโอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะตายนี่โยมเกิดมาไม่เคยคุยกับใครเลยไงถามจริงใครโดนพลาดตอบมั้ยเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่พูดว่ายังไงนะเปล่าเปล่าโยมหลวงพี่รีบเหรอหลวงพี่มาขับเองหลวงพี่แล้วตอนนี้ผมฆ่าคนตายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจะทำยังไงต่อพี่พาอาตมาไปขี้อ๋อเออใช่หลวงพี่ปวดขี้นี่แป๊บนึงนะมึงน่ารู้ตั้งนานแล้วปะวะโอ้โหปวดจังเร็วโยมก็เร็วไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยพระแจ๊ดวันนี้กลับวัดไวนี่ไม่หลงแล้วใช่ไหมครับท่านพวกท่านได้กินอะไรหรือเปล่ากินพี่ยังแกงน้องไม่สมเนี่ยน้องแกงน้องไม่สมอะไรหน่อไม้ดองเผลอๆใส่ผักขานั่นไปนี่ผักขาอะไรอีกเนี่ยชะอมแหมพระพัดในเมืองจะได้ไปฉันเช้ากันได้กินบ่จมูกไม่ดีป่ะท่านร้องพร้อมกันเหมือนได้หลวงพี่หนึ่งสองเข้าปากแล้วเนี่ยปุ๊บขึ้นมาสูงเลยไม่น่าใช่หน่อไม้ดองน่าจะเป็นผัดฟักทองบูดเห็นได้กลิ่นอะไรเลยท่านเฮ้ยหลวงพี่ครับหลวงพี่ต้องติไหวไหมหลวงพี่อาตมาโอเคโอเคหลวงพี่หลวงพี่ใจเย็นครับประคองหลวงพี่ไม่รอเลยหลวงพี่ขี้เสร็จแล้วเหรอโยมเบาๆสิโอ้โหหลวงพี่ขี้แตกอ่ะเนี่ยเบาๆดิมโนคนในวัดเขารู้หรอกว่าหลวงพี่ขี้แตกอุ้ยองค์ไหนเหรอโยมโยมอะไรพี่โยมว่าบนนี้สวยไหมสวยมากเลยสวยหลวงพี่โยมว่ามันหนักไปไหมหนักอะไรหลวงพี่เราขึ้นมาเจออะไรสวยๆงามๆแบบนี้คุ้มไม่ใช่อาตมาว่าโยมสองคนเนี่ยแต่งตัวหนักไปไหมโอ้โหหลวงพี่จะไม่หนักอะไร
เราแต่งที่บ้านนะ อย่างเงี้ยเรียกว่าเบาคนกรุงเทพเนี่ยเขาแต่งกันอย่างเงี้ยหลวงพี่โอ้โหเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์อ่ะสไตล์หลวงพี่นั่นกุฏิใครอ่ะคนเดินเข้าเดินออกเยอะจังเชิญอะไรครับสวัสดีครับไม่แน่ใจเหมือนกันโยมเชิญเลยครับเชิญเลยครับทำไมเลยขอโทษนะครับหลวงพี่อาจารย์สั่งกับอาจารย์คังไม่อนุญาตให้คนภายในวัดเข้าครับใช่ครับโยมครับได้ยินแล้วใช่ไหมในเมื่อเขาไม่ให้เราเข้าพวกเราก็ควรจะกลับป่ะจะไปไหนครับหลวงพี่เอาพอดีอาตมาจะกลับกุฏินะโยมกุฏิหลวงพี่อยู่ทางโน้นครับก็หลวงพี่จะไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปเข้าทางโน้นนิมนต์ครับหลวงพี่เจริญพรผมอยากรู้ว่าทำไมตอนดึกๆเดินๆเนี่ยกุฏิหลวงพี่สังกับหลวงพี่คังถึงได้มีญาติโยมเข้าไปหาเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับอย่าว่าแต่ดึกๆเดินๆเลยที่นั่นมีผู้คนเข้าออกไม่ขาดสายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยากรู้ใช่ไหมพรุ่งนี้หลวงพ่อจะพาไปนี่โยมมหาอาตมาเนี่ยก็ถือว่าถูกที่แล้วแหละ5วัน7วันนี่ผัวรักผัวหลงกลับมาทุกคนถ้ามูมีมุมบกมุมมนหาคอคนใส่นานกดนานกดดาลิ่งนาลายนาพี่พายนายิกนายอมเกี่ยวกับแล้วขอฝากกับฟันให้มึงแกตัวใส่มึงกายง่ายออกกับเขาดำเตรียมนะเกี่ยวกับแล้วขอประกอบวันไทยเป็นแก่นเป็นแห่งเป็นใต้ง่ายออกตอกเขาคนเยอะน่าศรัทธาจริงๆศรัทธากับทาเนี่ยให้ติดๆหน่อยก็ได้ไหมกบมาคนเราหลงงมไงโยมโยมโยมจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกคนเรานานาจิตตังต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันหลงโยมโยมโยมฟังหลวงพ่อท่านพูดไม่พูดแล้วแลบลิ้นออกมาดิออกมาอีกออกมาอีกออกเยอะๆไม่ต้องสันค่ะเคยโดนลงลิ้นไหมเคยใครลงให้ชัดๆอาจารย์กิ๊กหันแน่เดี๋ยวลงรอบนี้พี่รักโหลงอ่ะตั้งใจมันเลิฟซิกนี่เอาลิ้นออกมาสุดๆไม่ใช่หรอกโยมเลิฟซิกโอ๊ยโอ๊ยหลวงพี่หลวงพี่หยุดออกจากร่างเขาซะเฮ้ยค่ะอะไรอ่ะเมียเก่าครับหลวงพ่อท่านหนีเมียมาบวชใช่ไหมไม่ได้หนีครับมาเองหลวงพี่คะขอโทษด้วยนะคะที่อ่านบทไม่ได้ปล่อยเรียนต้องมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพนี่แล้วลูกในท้องเป็นยังไงบ้างล่ะลูกใครตอนนั้นโยมบอกอาตมาว่าโยมท้องไม่ใช่เหรอโอ้โหโอ้ยถีบใหญ่เลยค่ะพอเห็นพ่อละถีบใหญ่เลยอ่ะโยมแล้วนี่โยมมาทำอะไรอ่ะมาทำหน้าทองทำเสน่ห์เจ้าค่ะโยมทำให้ใครเหรอให้หลวงพี่หน่อยเปล่าค่ะทำให้เพื่อนพอดีผัวเพื่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรกันก็เลยมาทำให้นี่แล้วลูกในท้องเป็นยังไงบ้างล่ะถีบใหญ่เลยค่ะอาตมาว่าโยมไปนั่งที่เดิมดีกว่าก่อนที่จะโดนถีบแรงกว่านี้หลวงพี่จะถีบหนูเหรอคะไม่ใช่นั่งแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกในท้องจะถีบแรงกว่าเดิมหลวงพ่อครับผมว่ารีบไปดีกว่าครับเหมือนพวกเรายืนคุยกับไอรอนแมนยังไงไม่รู้หลวงพี่หลวงพี่อย่าไปค่ะหลวงพี่โยมมามาลงลิ้นต่อไปส่องสาวโรงเรียนข้างวัดกันโยชิโยชิ
ยอมสวัสดีครับหลวงพี่จะไปไหนกันอ๋อจะไปส่องสะอ๋อไปเดินเล่นครับหลวงพี่มีอะไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรแล้วหลวงพี่มากวาดที่นี่ทุกวันเหรอครับทุกวันแถวนี้อากาศมันดีพระเนรเราต้องสอนให้โยมรักโยมสามัคคีกันมีอยู่4ข้อด้วยกันทุกรูปทุกท่าน1ก็คือเมตตาเมตตานี่ก็คือความรักรักแบบเมตตาพี่ครับครับผมหลวงพี่รักคืออะไรครับถ้ารักแบบทางโลกทั่วไปมันก็มีนิยามหลากหลายความรักก็เหมือนตดแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่คนก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงไอ้มโนเด็ดไอ้เด้าโยชิชิชิน่ารักเฮ้ยโอ้ยจะดึงทำไมวะมึงย้ายหญิงไม่เห็นแล้วสภาพนี้แน่หรอดูแต่งตัวดิสาวหนุ่มจะออกได้ไงข้อสองนี่กรุณาสงสารเห็นอกเห็นใจกันเพื่อจะให้ปลดปล่อยจากความทุกข์จากความไม่รู้จากโลภจากโกรธจากหลงพอเราโลภมากๆฆ่ากันตายนะพี่น้องก็ฆ่ากันใช่ไหมท่านไม่มีแค่พันหกเองวันนี้โอ้ยคิดจะศึกไหมครับเนี่ยก็รอทหารเดินผ่านนะครับทำไมต้องรอให้ทหารเดินผ่านครับทหารผ่านศึกซูซูกิจิกสเตอร์ปี2007เครื่อง 1000cc ซีซูปั๊มแบมโบท่อไทเทเนียมยางเพเนลลี่ลายสายฟ้าราคา 300,000 อัพยามาฮ่าฟีลาโนออโตเมติก 125cc ระบบหัวฉีดจีทุกเกียร์รถคันนี้ต้องมา6คนทำไมอะหลวงพี่ยามาฮ่าฮอนด้าซีบีอาร์ตัวนี้รถไถรถไถที่ไหนอะหลวงพี่รถตำรวจรถไถมอเตอร์ไซค์หลวงพี่คะขอพรหน่อยค่ะอายุวันโนสุขังพระรังภาษาอังกฤษครอบครัวว่ายังไงครับโอ้โหองอาจเลยหลวงพี่แจ๊ดแบตเตอรี่ฮะแฟมิลี่หลวงพี่ครับผมครับนั่งลงครับผมไม่ยืนขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเราฉลาดน้อยเลยนะครับผมแฟมิลี่แฟมิลี่ก็คือครอบครัวครับย่อมาจากคำว่าอะไรทราบไหมครับมีคำย่อนะครับแฟมิลี่เนี่ยย่อมาจากคำว่า father and mother I love you ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่คือลูกเทพที่แท้จริงครับหลวงพี่คะหลวงพี่ใจค่ะไม่ฟ้อนนิมนต์ค่ะหลวงพี่นิมนต์ค่ะหลวงพี่มาได้หรอโยมใบเฟิร์นเห็นหรือเปล่าล่ะคะใครอ่ะใครอ่ะญาติห่างๆขอสถานะชัดเจนขอสถานะชัดเจนคือญาติห่างๆมาจากต่างจังหวัดก็เลยมาอยู่ด้วยกันทำแบบนี้ได้ไงไปเฟิร์นเด็ดเดี่ยวพาผู้ชายมาใส่บาตรเนี่ยเหยียบขาดรู้ไหมว่าหลวงพี่เขาจะคิดยังไงสตรองมากถ้าทำแบบนี้นะไม่ถอดเสื้อผ้าแล้วจูบปากกันต่อหน้าหลวงพี่อะได้ได้หรอใส่บาตรดีกว่าโยมมึงได้ยังไงชุดลูกปู่วะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เคยเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนกันครับออกไปเชิญเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวทางนู้นทางนู้นมาเลยไอ้สายสินกูไม่ยอมง่ายหรอกกูต้องเข้าไปในโรงเรียนนี้ให้ได้ลดความอ้วนมากนะคะเดี๋ยวพวกเราเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยหนูอยู่ม .6 กับ5ค่ะค่ะหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยหนูก็ไม่คุ้นหน้าคุณครูเหมือนกันล่ะค่ะเอาไปเข้าแถว yes เป็นไรสบายค่ะแล้วเร็วอายุวันโนสุขังพระรังหลวงพี่สบายดีไหมคะสบายดีแล้วโยมล่ะสบายดีค่ะหลวงพี่เอาแล้ว
ชื่ออะไรเราโน่ครับโตโน่ไม่ใช่ค่ะนีโน่จบพี่แหมพอดีเพคะนึกว่าอยู่องค์เดียวเพคะไม่น่าเชื่อในวัดในวานี่ก็มีสายศิลป์มีพระองค์ตั้งใหญ่ไม่น่าเข้ามาได้นี่ฉันไม่ใช่นางคว้าผีต่างหากล่ะปากดีแดงดีอยากแดงกว่านี้ไหมนี่แดงแค่นี้ยังสวยไม่พออีกเหรอเดี๋ยวจะจัดให้สักดอกสองดอกเพิ่นว่ากำลังคันพอดีเลยเนี่ยจะเอาไปอยู่ที่มโนเนี่ยสิงห์มะปูทำไมใช่จะรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะก็ไม่เกี่ยวกันหรอกตกเลยปะล่ะนี่ท้าเหรอเออพวกมึงเป็นแค่รุ่นน้องอย่ามาปากเดย์พวกพี่ก็อย่ามันมากให้รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังโอ้ท้าเลยมึงรีบไปตามหลวงพี่มาดิไปเออไปอย่าตีกันมาหลวงพี่หลวงพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรล่ะโยมเออเร็วหลวงพี่มาเร็วล่ะเร็วโอ้ยโยมเร็วเร็วเร็วหลวงพี่เป็นพระเป็นผู้หญิงอะไรทำไมห้างานเลยโยมนี่ก็ไม่ไปทางอื่นกันเลยหรือไงเนี่ยโยมต้องไปบอกเขาสิโยมโอ้ยเอาไงดีเนี่ยหลวงพี่โอ้โหหลวงตาเนี่ยโยมอาตมาถามจริงอ่ะนี่เขาตกกันเรื่องอะไรอ่ะเขาตกกันเรื่องผู้ชายดิหลวงพี่ใครอะโยมผมสองคนไงหลวงพี่หล่อจริงๆเลยนะแล้วสองคนนั้นเขาตกกันทำไมหลวงพี่ตบแย่งผู้ชายใครอะหลวงพี่อาตมาเนี่ยแหละหลวงพี่พ่อหลวงพี่ทักไลน์มาใช่หรือเปล่าใช่ดิหลวงพี่นี่ไงชื่อไลน์ดึงดาวเด้าดึกดึกดึงดาวเด้าดึกดึกเออใช่บอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าสงกรานต์ที่จะถึงเนี้ยเขาจะมาเที่ยวกรุงเทพอีกไม่นานนะโยมใช่หลวงพี่ตอบกลับไปเลยตอบกลับไปเลยนะมาเลยหลวงพี่เน็ตมันกากอ่ะส่งไม่ไปไอ้สายสินมึงไปถามหลวงพ่อดิว่าพาสเวิร์ด Wi-Fi อะไรแล้วมึงก็ไปถามเองดิกูเล่นเกมอยู่นี่กูคุยแทนหลวงพี่อ่ะเนี่ยมึงก็ไปเองดิไปเอาให้หน่อยเร็วๆกูจะเล่นเกมโยมทำอะไรเนี่ยหลวงพี่วัดเรามี Wi-Fi วัดหลวงพี่ 4G เยี่ยมนี่บอกด้วยว่าอาตมาอยากให้หลวงพ่อมาด้วยได้เลยหลวงพี่เดี๋ยวพิมพ์บอกตอนนี้เลยได้เฮ้ยเป็ดหมดมโนแบตกูหมดว่ะมึงมีแบตสำรองไหมกูขอยืมหน่อยได้เดี๋ยวกูไปเอามาให้เฮ้ยขอบคุณมากเลยไอแอมโนกูให้มึงไปเอาแบตสำรองมึงเอาแบตเตอรี่มาทำไมก็นี่ไงแบตชาร์จก็ไม่ได้สายก็ไม่มีอาตมามีนี่อุ้ยแล้วผมจะชาร์จไงหลวงพี่ไม่ยากนี่นี่นี่แล้วก็
ฝั่งนี้เฮ้ยติดด้วยโอ้หลวงพี่ขอบคุณครับไปไปไปเยอะเยอะจำบุมีมุมกมุมมันหักข้อค้นเส้นนานกดนานกดนาลิงนาลายนาผีภายนาจิกนายอมยอมแย่ไหมตัวแตะน้ำค้างตัวไก่ตัวแค่แล้วเอาหมักมาอมใบสมรสมาเขียวเขียวตัวแล้วตัวผักตัวพันไพ่ทั้งกันบึกแห่เบี่ยงสายง่ายออกตัวเขากำพึกเอาละรับสินรับพรกันแล้วลูกเอ้ยให้พ่อให้แม่หมดหนี้หมดสินคนเยอะเลยวะเลี้ยงดีก็มีคุณเลี้ยงไม่ดีก็มีโทษจำเอาไว้นะโยมนะอย่างมงายกับตุ๊กตาลูกเทพนักงมงายกับอัตมาดีกว่าอุ้ยพระอาจารย์สวัสดีค่ะโยมตั๊กกี้กับโยมเป๊กกี้รองเท้าไม่เอาไว้ข้างล่างก่อนนะลูกอุ้ยพระอาจารย์พูดเอาไว้ได้ยังไงล่ะไว้ใส่ไม่ได้หรอกคนสมัยนี้คราวที่แล้วก็ต้องสองคู่หายเหรอเปล่าหนูไปหลวงพ่อคะวันนี้มาให้หลวงพ่อเนี่ยนะเป่าอีกทีนึงค่ะลูกจ๋าครั้งนี้นะเอาให้แม่เฮงๆเลยนะกลับไปให้แม่เฮงๆๆแล้วแม่จะพาหนูเที่ยวรอบโลกเลยนะลูกนะนั่งชั้นเฟิร์สคลาสเลยลูกเอาล่ะเอาล่ะมาวันนี้มีธุระอะไรเหรอโยมโอ้ยก็คราวที่แล้วที่พระอาจารย์ตั้งชื่อไปให้อ่ะฟังแล้วมันเค็มๆยังไงก็ไม่รู้มีแต่คนมาเรียกน้องโปกน้องโปกน้องโปกบางคนเรียกลูกโปกลูกโปกแบบเนี้ยโอ๊ยไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนชื่อให้หน่อยได้มั้ยคะอ้าวเอามาเอามาเอามาดูสิให้หลวงพ่อดูสิลูกมาลูกโป่งลูกโป่งหลวงพ่อนะนะนะอุ้ยระวังเลือดลงหัวค่ะโอ้ไอ้เจ้าโป่งใช่ไหมเปลี่ยนชื่อโป๊กโป่งโป๊กโป่งเอ้าเสียอูดสวัสดีครับท่านเอาพวกเราญาติโยมทั้งหลายวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะปิดแล้วปิดแล้วลูกไปไปเร็วๆๆๆเสียท่านมาแล้วอย่าหลงกันนะลูกนะไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลยเสียเสียนิมนต์ครับนิมนต์อุ้ยเชิญเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งเจริญพรนะหลวงพ่อคะหลวงพ่อเอาหมาพันปักมาเลี้ยงเหรอคะหรือว่าช่วงนี้ฝนตกทางเขาก็เลยออกหากินโยมกลับไปก่อนอุ้ยแต่ว่ากว่าเราจะได้คิวก็ยาวนานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้เจอหลวงพ่อกว่าเสียเขาจะมามันก็ยากเหมือนกันนะโยมหลวงพ่อคะเราสองคนเป็นลูกค้า VIP นะคะเราก็ต้องได้อัพสิทธิพิเศษเหมือนกันแต่เสียอูดระดับแพลตินัมเลยนะโยมแพลตินัมแพลตินัมอะไรอุ้ยดูสิรูปร่างอุ้ยยังกับคนตกตึกมาสักสิบชั้นแล้วขาซนอย่างนั้นนะกลับเถอะโยมกลับเถอะหรือจะให้หลวงพ่อไหว้เอาอะไรกันหลวงพ่อคะเราสองคนเนี่ยโอ้โหบริจาคให้กับวัดนี้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้จักเท่าไหร่เท่าไหร่เลยนะคะที่หลวงพ่อทำอยู่ก็เงินเดี๋ยวนี่มึงอะไปหน้าล็อกเหรอฮะฉีดโบเยอะหน้าแล้วล็อกหรือไงพูดได้แต่ท่านครับแล้วเชิญเมืองตามาอย่างนั้นน่ะคนบ้าอะไรหน้าอย่างกูตาเฟอร์บี้หยุดเดี๋ยวนี้เงินอุปถัมภ์วัดเท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อกับบริจาคให้โบสถ์หลังคาโบสถ์อย่างต่างๆเพื่อกับบริจาคให้ครับผมไม่เสียอูดหลวงพ่อที่อยู่ตรงไหนหลวงพ่ออยู่พูดเดี๋ยวบ่ได้ผมมีคนบริจาคอย่างเสียอูดนี่หลวงพ่ออยู่บ่ได้เด้อหลวงพ่อสดกันหน่อยมะที่นี่มาทีไรก็บริจาคทุกทีนี่ตู้ก็บริจาคเงินก็หย่อนที่ที่นั่งอยู่ก็ทำให้นวดประพประทานก็ใช่งานช้านี่ก็ใช่โคมไฟก็ใช่หลวงพ่อคิดว่ายังไงคะตักหมาที่เดินในวัดเนี่ยหมาวัดเนี่ยอีฉันเป็นคนเอามาบริจาคที่นี่นะหยุดมึงเอาหยุดเวลาที่หลวงพ่อจัดงานฮะไอ้ขี้เมาที่มันเต้นหน้าเวทีอีฉันก็เป็นคนหามาให้ถ้าไม่มีขี้เมาหน้าเวทีฮะมันจะส่งมาเป็นงานวัดไหมไม่ใช่เงินฉันเหรอเพื่อนเพื่อนเท่มากเลยอ่ะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เฮ้ยอย่าทิ้งลูกนี่หุบปากเลยคุณผมจะบอกให้แล้วว่าผมเนี่ยรวยมากผมอยากจะบอกพวกมึงทุกตัวเนี่ยว่าผมเนี่ยรวยรวยตั้งแต่เชียงใหม่ยันกรุงเทพบอกเลยว่าพ่อผมก็รวยแม่ผมก็รวยผมเนี่ยทำงานเดือนเดียวเท่ากับคุณทำงานทั้งชีวิตผมบอกเลยว่าผมรวยทุกอย่างอาตนาผมก็บริจาคโคตรบ้ามึงเข้ามาในวัดเนี่ยมึงเห็นผ้าคิริวไหมผ้าคิริวทุกผืนในวัดเนี่ยกูเป็นของบริจาคฮะมึงสมัวไปซะด้วยยิ่งใหญ่ไหมพวกเรายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากที่อุ้ยพอแค่นี้เลยครับที่สองตัวบาทนี้ไม่ออกไปผมนิมนต์ท่านไปคุยกับผมข้างนอกแกใจเย็นๆใจเย็นๆยังไงผมต้องขอโทษท่านด้วยครับว่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่ผมรบกวนท่านอะถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้เสียไม่ต้องห่วงอาตมากำลังดำเนินการอยู่ เออผมไม่เห็นหลวงพี่สั่งเลยครับหลวงพี่สั่งหายไปไหนครับเนี่ย
หลวงพี่สังอ่ะกำลังไปเกลี้ยกล่อมหลวงพ่อให้ใจอ่อนยอมอนุมัติโครงการให้เสียนี่แหละสนุกกันได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่รู้ว่าเราได้ตรงนั้นอ่ะไหนอ่ะหลวงพี่พี่ตัวเงินตัวทองเขาไม่เรียกตัวเงินตัวทองเขาเรียกตัวเหี้ยไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะจะเจอหลวงพี่ที่นี่อ่ะโยฮอร์โมนมายังไงมาทำอะไรมาได้ยังไงสบายดีไหมมีอะไรถ้าไม่มีอะไรเจอกันใหม่นะโยมป่ะกลับเฮ้ยถึงไม่ได้พูดอะไรเลยนี่สายศิลป์มโนฉันมีเรื่องจะคุยกับหลวงพี่หรือว่าที่สามีของฉันแกสองคนอย่าไปนู่นไปไปจ้าหลวงพี่คะคือฮอร์โมนมีเรื่องสำคัญจะบอกหลวงพี่อะค่ะฮอร์โมนไปหาหมอมาค่ะหมอบอกว่าลูกของเราเกิดเป็นคางคกเหรอไม่ค่ะคือลูกของเราอาการไม่ค่อยดีค่ะถ้าคลอดออกมาก็ไม่สมประกอบอะค่ะไอ้เรื่องไม่สมประกอบน่ะไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการของเด็กหรอกเขาคงจะได้เชื้อแม่เขามาเต็มๆนั่นแหละเรื่องลูกของเราเรื่องเล็กค่ะมีเรื่องใหญ่ค่ะคือฮอร์โมนจะบอกหลวงพี่ว่าฮอร์โมนจะไม่รอแล้วค่ะถ้าหลวงพี่ไม่สึกฮอร์โมนจะมีแฟนใหม่เพราะผู้ชายรอฮอร์โมนเยอะมากค่ะถ้าโยมพูดมาขนาดนี้อาตมาก็จะตัดสินใจขอบวชตลอดชีวิตเลยแล้วกันนะโยมดีไม่สึกก็ไม่สึกลูกในท้องเนี่ยก็จะเอาออกเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยไม่ต้องเป็นแม่คนไม่เป็นพ่อคนวัดนี้ก็จะไม่มาป่ะจอนนี่พาละไอ้ก็ชื่อเยอะจริงๆเลยโอเคให้กลับบ้านเดี๋ยวก่อนโยมสายศิลป์มโนหลวงพี่ช่วยกันกวาดตรงนี้หน่อยสิไปโยมกวาดอีกพี่ตายังยังยังโยมเดี๋ยวตรงนี้หน่อยโยมโยมกวาดเลยตรงนี้เปียกเลยกวาดไปอีกหลวงพ่อหลวงพ่อจะปล่อยให้วัดเราเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับถ้าเรื่องนี้รู้ถึงกรมศาสนาเข้าเรื่องมันจะบานปลายกันไปใหญ่นะครับหลวงพ่อต้นเหตุมันก็แค่พระสองรูปเนี่ยที่จะทำให้เดือดร้อนกันทั้งวัดฉันพยายามพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาท่านก็รู้ว่ามีใครหนุนหลังเขาอยู่หรือว่าเรื่องนี้ท่านมีวิธีอะไรที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้นี่แหละนะเขาว่าปลาตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดช้างละมั้งท่านโอ้เขามีแต่ปลาตายขี่ตะกั่วแตนจำไว้อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะหลวงพ่อขอบใจญาติโยมมากๆนะที่มาในวันนี้ก่อนจะกลับบ้านกันน่ะหลวงพี่สังเขามีของนิดๆหน่อยๆจะฝากกันนะโยมนะวันนี้อาตมามีวัตถุมงคลที่อาตมาปลุกเสกนะมาแจกญาติโยมทุกคนเลยชื่อรุ่นมหาลาโภสุขโขสุขขีสีสโมสรและแจกให้กับญาติโยมทุกคนอ่ะสิเดี๋ยวไปแจกให้ครบเลยนะเดี๋ยวๆๆๆได้พระรุ่นนี้ไปแล้วก็อย่าลืมพระรุ่นใหม่นะที่เสียอูดเขากำลังปลูกเสกอยู่รุ่นสวัสดีประเทศไทยชัยโยโหฮิ้วปลองดองซีซั่นหนึ่งชัวนะโอ้ตรงนี้คะขอไม่รับพระได้ไหมคะขอเปลี่ยนเป็นเลขหวย2ตัว3ตัวงวด16เมษายนนี้ได้ไหมคะใจเย็นใจเย็นโยมทุกคนเลิกงมงายกันได้แล้ว
โยมรู้ไหมสิ่งที่พวกโยมกำลังเชื่ออยู่ตอนนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าพระสองรูปนี้มีอิทธิฤทธิ์จริงๆนะต้องโชว์ความปฏิหาริย์ให้เราเห็นกันแล้วหลวงพี่ครับถ้าหลวงพี่มีอิทธิฤทธิ์จริงอ่ะไหนลองบินให้ผมดูหน่อยดิครับอ้าวอ้าวนี่กำลังท้าทายเหรอเอางี้พรุ่งนี้ตีห้าเจอกันที่หน้าวัดเลยจะบินเหรอครับหลวงพี่จะบินถ้าบาทให้ดูผมต้องหาไหมเนี่ยหยุดนะพระจันทร์อย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกเราหลวงพ่อจะไม่กล้ายุ่งเลยแล้วท่านเป็นพระใหม่แท้ๆจะไปยุ่งกับเรื่องของเราได้ยังไงอย่างนี้มันต้องเจอใจเย็นท่านใจเย็นอยู่ในความสงบนะญาติโยมนะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเอาอย่างนี้ไปตีความกันเอาเองนะขอให้โชคดีกันทุกคนนะหยุดเลยยอมเฮ้ยมีเห็นกันแล้วใช่ไหมเห็นแทงเลย18ตรงๆเห็นแล้วครับ18เอาละเอาละ16เมษายนเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าหวยจะออกเลขไหนแล้วเจอกันพระแจ๊ดไปหลวงพี่อะไรของโยมเมื่อกี้โยมดึงไว้ทำไมเต็มเลยน่ะหลวงพี่ครับหลวงพี่อะไรนี่อย่างนี้มาห่องบอกเด็กไว้ไหมหวยออกแล้วครับหลวงพี่หวยออกแล้ว นี่อย่าบอกนะว่า18ใจเย็นๆญาติโยมเดี๋ยวหลวงพี่แจ๊คออกมานะหลวงพี่แจ๊คพี่แจ๊คเฮ้ยโยมนี่ทำไมญาติโยมเข้ามาเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เขาไปหาหลวงพี่ที่กุฏิอ่ะหลวงพี่ไม่อยู่ผมก็เลยพามาหาที่นี่ไงไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าที่เขามาเนี่ยเพราะอะไรโยมทำไมจะมาไม่ได้เหรอหลวงพี่ก็หลวงพี่เป็นคนให้หวยเขาถูกไงพี่ยมมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยมาหาหลวงพี่แจ๊คทำไมไม่หาอาตมาที่กุฏิไม่ไปแล้วเดี๋ยวโยมรับรองงวดหน้าเนี่ยเด็ดกับงวดที่ผ่านมาแน่นอนโยมโยมทุกคนฟังอาตมาไว้นะการที่พวกโยมถูกหวยไม่ได้เกี่ยวกับอาตมาและไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพี่สังหลวงพี่คังด้วยที่พวกโยมถูกหวยได้มันเป็นเพราะโชคลาภของพวกโยมต่างหากและต่อไปนี้อาตมาอยากให้พวกโยมระวังตัวเพราะว่าโยมอาจจะไปเจอคนไม่ดีที่นำศาสนามาหากินได้การที่ทำแบบนี้มันจะทำให้ศาสนาเสื่อมโชคดีทุกคนโยมเดี๋ยวอย่าลืมไปที่กุฏินะรออยู่นะโยมนะงวดนี้ไม่พลาดพี่แจ๊ดใช่สิตั้งแต่ให้หวยถูกเนี่ยแฟนคลับเยอะเลยนะหลวงพี่หลวงพี่พูดอย่างเงี้ยเท่ากับว่าหักหน้าพวกเรานะใช่หลวงพี่ครับผมไม่เคยหักหน้าใครและผมก็ไม่เคยเยาะเย้ยใครงวดนี้เอาไป3ตัวนะครับ5 5 5พี่จดเลยจดจดอะไรแล้วเข้าประชดเราชดเออโหน่าจิ้มตันจริงเลยอรหังจะโยนิเนปัสสโยชานะปัสสโยมาเขาเป็นอะไรตายเนี่ยลูกโยมลูกไอ้ฉันเป็นไข้หวัดซิก้าค่ะโอ้ไข้หวัดซิก้าไปไปเถอะจะเสียใจไปเลยนะโยมนะเขาไปสบายแล้ว
ท่านรู้ได้ยังไงคะว่าเขาไปสบายแล้วอ่ะเอ้าถ้าไม่สบายเขาก็กลับกันมาหมดแล้วสิโยมพูดอะไรมึงจะคิดมึงท่านคะท่านจะไม่พูดอะไรสักหน่อยหรอคะอย่าลืมทานยาตามที่หมอสั่งนะโยมเจ้าค่ะหลวงพี่มันโนไม่หลอกหลวงพี่นี่เป็นอะไรวิ่งมันมาอะไรขนาดนี้เนี่ยโยมไปไหนมาเนี่ยก็ไปช่วยเขาเก็บของที่งานศพมาดิหลวงพี่เออหลวงพี่เชื่อป่ะโคตรเซ็งเลยอ่ะคนไทยบางคนสมัยเนี้ยเป็นเอามากแล้วหลวงพี่นี่ถึงขั้นจัดงานศพให้ลูกเทพเลยอ่ะใช่เลยหลวงพี่จัดงานศพเหมือนคนเลยปล่อยเข้าไปแต่โยมแล้วหลวงพี่ไปไหนมาไปสวดอภิธรรมมาน่ะศพใครอ่ะหลวงพี่ผู้หญิงผู้ชายศพลูกเทพนั่นแหละฮะอีกงานแล้วเหรออาตมาถึงเฉยๆไงโยมฟังอาตมานะถ้าเราไปห้ามให้ชาวบ้านเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกโยมสิ่งไหนที่เขาคิดว่าทำแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้จิตใจเขาดีขึ้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเท่านั้นก็พอแล้วโยมหลวงพี่สังหลวงพี่สังว่าไงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ที่นี่แหละที่กุฏินี่แหละเอ้ยดีเลยอยู่ใครอยู่รูปเดียวเลยดีเลยหลวงพ่อรับแล้วยาออกฤทธิ์แล้วเดี๋ยวรีบพาหลวงพ่อไปเออพามาเลยจะได้เสร็จๆมาเลยนะมาเลยนะตอนนี้แหละโอเคเอ้าเสียอูดมาได้ยังไงเนี่ยก็จะมาทวงถามท่านล่ะครับว่าเรื่องสัญญาไปถึงไหนแล้วพอดีเลยได้จังหวะพอดีเนี่ยหลวงพี่สังกำลังจะมากับหลวงพ่อแล้วกำลังจะมาพอดีเลยหลวงพ่อครับค่อยครับโอ้ยผมก็หนักเลยเอาหลวงพ่อหลวงพ่อพี่สังบอยตรงครับบันไดครับหลวงพ่อบันไดหลวงพ่อเป็นไรอ่ะไม่รู้ว่าท่าทางไม่ดีแล้วอ่ะโยงเข้าไปหลบกันดีกว่าพี่ครับหลวงพ่อในมอญครับหลวงพ่อในมอญพี่พาหลวงพ่อมาได้ไงสำเร็จแล้วเดี๋ยวจับหลวงพ่อเซ็งเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อนี่ฮะทางนี้ครับนี่มอญครับนี่จะพาหลวงพ่อมาได้ยังไงอ่ะอ้าวนี่แหละวิธีการมัดมือชกให้หลวงพ่อเซ็นนี้มัดมือชกแป๊บนึงนะหลวงพี่ครับจะไปไหนไปเอาเชือกไงไปเอาเชือกไปทำไมมามัดมือหลวงพ่อเซ็นไงปัดโถไม่ใช่มัดมืออย่างนั้นมัดมือชกคือบังคับให้ท่านเซ็นบังคับให้ท่านเซ็นแล้วหลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ยทำบัตรหลวงพ่อให้เซ็นเลยให้เซ็นเลยเอาปล่อยเถอะปล่อยลงไปไหมปล่อยที่จะทำอะไรปล่อยเลยอ้าวนั่งพอดีคนนั่งไม่มองนะครับนั่งปากกาครับนี่ครับเซ็นเลยครับเซ็นเลยครับนี่ครับอย่าเซ็นนะหลวงพ่อนี่ใครวะพวกท่านทำอะไรกันเปล่านี่ไม่ได้ทำอะไรทอมสมบอยพาหลวงพ่อกลับคุณไปก่อนไปนั่นข้างหลังน่ะอะไรอะไรอะไรไม่มีนี่อยู่นี่อะไรเนี่ยเราออกมาพร้อมกันนี่ไงหลวงพี่ลายเซ็นของพ่อเป็นอย่างนี้เหรอครับท่านจะมุสาอะไรอีกไหมมุสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จมันก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อมีอาการคล้ายคนเมาสุราสุราเขาแปลว่าเหล้าถ้ามีเงินซื้อเขามันก็ไม่เป็นไรผมไม่ตลกด้วยนี่ถือว่าเป็นโมฆะทีหลังท่านทั้งสองอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันผิดศีลปาจิตติหลวงพี่จะทำอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าใครไม่รู้
ทุกกระถีทุกกระถัวนัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว หลวงพี่แจ๊ดจี๊ดนักใช่ไหมใส่ให้วัดสิบอทิมกันเล่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงหลวงพี่เซอร์ไพรส์ผมไปไหนไปไหนเฮ้ยจะไปไหนหลวงพี่ไอ้ดำเนี่ยแหละที่มันวิ่งราวย่ามของพี่ไปอ่ะวิ่งลงวิ่งราวอะไรไม่มีอ่ะนี่ไงหลักฐานหลักฐานอะไรอ่ะหลวงพี่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เฮ้ยยังไงนี่ของใครนี่ของใครเฮ้ยอะไรกระเป๋ากูกระเป๋านี่กระเป๋าผู้หญิงกูเป็นตุ๊ดเฮ้ยปล่อยยิงจะโกหกอีกโอ้พี่ครับแจ้งตำรวจจับเลยนะครับเฮ้ยอย่านะเว้ยหลวงพี่ครับคือผมจะเป็นจริงๆครับหลวงพี่ครอบครัวผมยากจนน้องก็ป่วยด้วยหลวงพี่ขอนะครับใช่เปล่าในเมื่อโยมกล้ายอมรับผิดอาตมาก็ให้อภัยเอ้าหลวงพี่ทำไมให้อภัยง่ายขนาดนั้นนะเมื่อเขาทำผิดในสิ่งที่เขาจำเป็นเราก็ควรให้โอกาสเขามนุษย์ร่วมโลกเราต้องอยู่ด้วยกันนะโยมแต่โยมฟังอาตมานะถึงแม้ว่าโยมจะจนแต่ยังมีอาชีพอีกหลายอาชีพไม่ใช่มาทำอะไรผิดกฎหมายแบบนี้จนแต่มีศักดิ์ศรีแต่หลวงพี่ครับสัญญากับผมได้ไหมครับว่าหลวงพี่จะไปบอกใครอะอาตมาสัญญาแต่โยมก็ต้องรับปากกับอาตมาด้วยว่าโยมจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกครับผมสัญญาครับเจริญพรผมครับพี่ปล่อยไปง่ายๆอย่างนี้จะดีเหรอโยมสองคนฟังอาตมานะเกิดเป็นคนทุกข์ระทมหนอพลตำรวจเรื่องศักดิ์ศรีไม่มีโอ้อวดไอ้แจ๊ดเฮ้ยมีคนมาเร็วด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใครตายแล้วครับหลวงพ่อท่านเชษหลวงพี่ท่านไม่เป็นอะไรเหรอโอ้ยหลวงพี่ครับมาเขาไม่ยืนนะตำรวจพี่หลวงพี่เดี๋ยวโทรทำไมนี่ไม่ได้ตายซะหน่อยไม่ตายก็ต้องโทรผมโทรเรียบร้อยแล้วครับเออโทรเลยคุณตำรวจครับแค่มาตอนนี้เลยครับผมเผอิญมีการยิงเกิดขึ้นที่วัดครับพลาตายครับพลาตายโอ้ไม่แล้วครับผมแค่มาได้ครับพลาตายครับยังไม่ตายที่ครับแค่นี้ก่อนนะครับผมเข้าคุณมาครับเรียบร้อยครับนี่โชว์หนังตะลุงเมื่อไงเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายครับหลวงพ่อเอิร์ธว่าผมไปทำวัดตอนเย็นมาแล้วจะเดินกลับกุฏิเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเรียกผมไอ้แจ๊ดผมก็หันไปมองได้ยินเสียงปืนก็เลยสรุปหินล้มนะครับโอ้ยนึกว่ามีของดีน่าแค้วคาดแค้วคาดน่าเสียดายจริงๆเลยเสียดายอะไรเสียดายที่จับโจรไม่ได้ไงใช่ครับนี่จ้าคุณตำรวจเฮ้ยแล้วนี่พวกน้องๆได้รับบาดเจ็บตรงไหนกันหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับครับหลวงพี่อะเฮ้ยหลวงพี่ดูจ้านำตัวไปอ
ตำรวจทหารเดี๋ยวนี้เขาเก่งหลวงพี่แจ๊ดทีหน้าทีหลังจะไปไหนมาไหนอ่ะก็ระมัดระวังตัวหน่อยนะเออใช่คนเราเดี๋ยวนี้รู้หน้าไม่รู้ใจไว้ใจไม่ได้หรอกคนเราเดี๋ยวนี้ไว้ใจกันยากโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะทางที่ดีอ่ะท่านแจ๊ดจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไปกับหลวงพี่สังหลวงพี่คังเขาน่ะจะได้ปลอดภัยเวลาโดนยิงเขาจะได้บังลูกปืนได้เขามีของดีเยอะยังไงอาตมาก็ต้องขอขอบคุณโยมทุกคนนะที่ช่วยจับมือปืนเอาไว้ได้ถ้าคดีคืบหน้ายังไงติดต่ออาตมากลับด้วยละกันเจริญพรนะโยมได้ครับพ่อครับคนไทยสมัยนี้ได้ใจบุญนะครับถ้าคนแก่ทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กๆมาที่วัดเราใส่บาตรกันเต็มไปหมดนะหลวงพ่อก็ดีใจที่เห็นคนไทยเนี่ยหันมาทำบุญเข้าวัดกันเยอะๆแบบนี้แต่หลวงพ่อแปลกใจว่าทำไมโยมกรุงเทพใส่บาตรไม่ดูพระเลยดูของหลวงพ่อนี่ยาสีฟันเต็มบาทเลยโหถ้ามีฟันซะหน่อยจะไม่บ่นเลยเช้านี้สงสัยต้องฉันยาสีฟันแทนข้าวแล้วล่ะโอ้โหสวดมาฟองไม่เต็มปากเลยครับหลวงพ่อ นี่หลวงพี่แจ๊ดฉันเช้าเสร็จต้องรีบไปหาโยมพ่อที่ใต้สะพานพระราม8นะพี่สมบอยแล้วอย่าลืมพี่สัญญากันไว้นะพี่เรื่องที่จะให้ยืมรถอ่ะได้เลยนี่เนาะขับช้าๆนะอย่าให้ใครมาชนนะกันทำไมครับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนั่งอยู่ในรถด้วยสิงเสร็จขาดโอเคเกิดมาเจอกันทั้ง4คนเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าตีกันโอ้ยอย่าตีกันตรงกลางแล้วรักกันไว้โอ้ยใจเย็นไอ้สายสินฮะมึงอธิษฐานว่าอะไรวะกูเหรออยากโดนลุงหมูโอ้โหมโนสายสินไปได้แล้วเดี๋ยวโยมพ่อรอหลวงพี่มาเรียกแล้ววะเนี่ยหลวงพี่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยไปไปแล้วนะเจอกันนะอย่าตีกันแล้วอย่าตีกันแล้วเข้าไปเดี๋ยวญาติโยมสาดน้ำก็เปียกแล้วสิโอ้โหที่นี่เขาไม่สาดพลาดหรอกครับหลวงพ่อโอ้โหหลวงพี่ในหลวงพี่บอกว่าเขาไม่สาดน้ำพลากันไงแว่นตกเลยเนี่ยแว่นล่วงเลยไม่ได้เจ้าข้าไปไหนเนี่ยจะไหนก็เปียกกันเล่นเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเฮ้ยเป็นใครวะเอ้าพี่ยมพ่อจำลูกไม่ได้หรอเนี่ยโอ้นักบัญชาการหลวงพ่อหลวงพี่หลวงพี่แจ๊ดเฮ้ยลูกชั้นลูกชั้นรู้จักกันไปเป็นลูกชั้นอย่าไปนี่ยมพ่อยืนติดสนิทสนมไงโอ้ยหลวงพี่เศร้าอ่ะหลวงพี่
จริญพรนิยมยองปุ๊กปุ๊กที่ผมเคยบอกหลวงพี่อ่ะว่านักร้องนำเนี่ยมันชื่อเหมือนหลวงพี่เลยไอ้จ้านไอ้จ้านไปเลยโยมในทีวีก็หน้าเหี้ยแล้วนะตัวจริงหน้าเหี้ยกว่าในทีวีอีกนะฮะใครเรียกอาตมาโยมนี่ไงหลวงพี่ฮอร์โมนฮอร์โมนพร้อมอยู่ไม่ใช่เหรอมาเที่ยวสงกรานต์ได้ไงวะเนี่ยนี่วันนี้เหมือนวันพบญาติอาตมาเลยนะไปทางไหนก็เจอคนนั้นเจอคนนี้โยมอาตมาก็รีบไปเถอะเจอหลายคนแล้วกันวันเนี้ยไปดิผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกันทั้งโลกอ่ะหลวงพี่ใช่พอได้ใหม่ก็ลืมเก่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะหลวงพี่เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นไรหลวงพี่เปล่าถ้าโยมตัดใจจากอาตมาได้ก็ตัดใจได้เลยนะโยมทำไมคะหลวงพี่เป็นเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยทำผู้หญิงท้องเหรอคะแล้วใช่ลูกของหลวงพี่หรือเปล่าหลวงพี่ก็ไม่รู้ฮอร์โมนนั่นน่ะแทบจะตายตัวเท่าหัวโยมเอาไว้เดี๋ยวจะแวะมาหาบ่อยๆนะคะยังไงก็จะไม่ทิ้งกันค่ะดีมากโยมถ้าโยมทิ้งกันคงจะเป็นเหมือนกับก้องห้วยไร่ที่เขาพูดเอาไว้ใสว่าสิบ่ทิ่มกันใสว่าสิบ่ทิ่มกันใสว่าสิมีกันและกันใสว่าสิฮักแพงกันใสว่าสิมีกันตลอดไปใสว่าสิบ่ยอเอ้าหลวงพี่หลวงพี่ว่าผมทำไมเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะขอท่าหน่อยนะครับโอ้ยโอ้ยน้ำใจมีปะวะดีๆใจเย็นๆโยมก็กลัวหลวงพี่กลับวัดไม่ทันไปช้าๆก็ได้ครับครับหลวงพี่ครับผมโทษทีหลวงพี่มึงดูดิมึงไม่มีน้ำใจเลยโอ้คนสมัยนี้โอ้ยไอ้สายสินกูขับรถชนเขาเหรอวะเนี่ยผมอยู่ในเลนของผมแล้วอยู่ดีๆรถคันนี้ครับก็จะปาดเข้ามาครับแต่ว่าผมไม่ให้เข้าครับผมคิดว่าคนอื่นๆเขาก็ต่อกันทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็พุ่งมาชนท้ายผมครับแล้วก็วิ่งเข้ามาทุบกระจกผมครับตอนนั้นผมกลัวมากเลยครับเนี่ยฮะพุ่งชนท้ายผมเลยครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมาทําร้ายผมครับพอดีพี่วินฝั่งตรงนู้นนะครับเขามาห้ามไว้ทันผมก็เลยรอดนะครับเจอคนแบบนี้ในสงแบบนี้แย่มากเลยครับขอบมากครับเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นข่าวเคราะห์แต่เรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับอาตมาเข้าใจเรื่องแบบนี้ท่านแก้ถูกมันก็เป็นผิดได้สังคมโซเชียลทุกวันเนี่ยมันอันตรายมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในนั้นสวัสดีครับหลวงพี่อยู่กันครบเลยน้อยเลยดังเย็นแล้วนะหลวงพี่แจ๊คอันแน่กลายเป็นเน็ตไอดอลไปซะแล้ว Facebook Instagram Twitter แชร์กันสนั่นโซเชียลเลยเอ๊ได้ข่าวว่ารายการโทรทัศน์ติดต่อจะให้ไปออกโอ้ดังขนาดใหญ่เลยตอนนี้นี่ท่านสังคังท่านสังกับท่านคังอ่ะพรุ่งนี้ไปพบหลวงพ่อเลยนะคนเราทำดีสวรรค์ย่อมเห็นคนทำชั่วสวรรค์ก็ย่อมเห็นสมัยก่อนที่เขาว่ากันไว้ว่ากรรมมันติดจรวดแต่สมัยนี้กรรมมันแรงกว่า 4G ซะอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันกรณีคลิปในโลกออนไลน์คลิปในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับกรณีรถยาริสสีแดงชนกับวีโก้สีดำเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นคู่กรณี
อยู่ในรายการของเราแล้วนะครับทั้ง2ท่านด้วยกันนั่นก็คือหลวงพี่แจ๊สนะครับจากวิกสีแดงนมัสการครับหลวงพี่ครับเจริญพรโยมและอีกท่านนึงนะครับดีเจเบ่งอยู่ในวีโก้สีดำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวจะให้ดีเจเบ่งเล่าเหตุการณ์กันหน่อยว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยอยู่ในเลนของผมครับแล้วอยู่เนี่ยยาริสสีแดงครับเขาก็จะมาเข้าเลนของผมครับแต่ผมไม่ให้เขาก็มาปาดนะครับแล้วผมคิดว่าไอ้คือก็มีคนต่อเยอะครับผมก็เขาก็มาปาดอีกหลังจากนั้นเขาก็มาชนตูดผมเลยครับอ้าวคือยาริสสีแดงนี่ไปชนตูดใช่ครับกระบะสีดำของคุณที่คุณขับมาถูกต้องครับแล้วอยู่ดีเขาก็ลงมาทุบรถครับผมอ้าวเฮ้ยผมกลัวมากเลยครับมันหนีไปไหนวะหลวงพี่ครับตรงนี้ดิอะไรอะไรทำไมอ้าวทำไมพี่หลวงพี่พี่ครับใจเย็นครับกลัวมากเลยครับพี่อันนี้คือคุณนิดนี่มุมมองคุณนะเหตุการณ์นี้นะเดี๋ยวไปถามหลวงพี่ได้ไหมเดี๋ยวไปถามหลวงพี่เราหลวงพี่แจ๊ดครับเหตุการณ์ในวันนั้นเขาบอกว่าหลวงพี่เนี่ยถือประแจลงมาทุบกระจกรถเขามันยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะโยมแล้วอาตมาเนี่ยเห็นว่ารถชนกันเสร็จปั๊บยางรถเขาแตกอาตมาก็เลยจะเอาประแจลงไปเผื่อเขาจะเปลี่ยนยางโยมเอาไปไหนวะไปหลวงพี่ทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีอะไรเปล่าโยมครับอาตมาไม่ใช่โยมฟังอาตมาก่อนนะฟังอะไรโอ้ไม่จริงครับพี่ครับไม่จริงครับผมไม่จริงเลยครับผมเขาจะมาทำร้ายผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เลยโคตรง้างเลยง้างอย่างนี้เลยครับยังไงครับหลวงพี่ครับเขาบอกว่าง้างอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะก็ง้างอย่างนี้เลยก็ได้โยมหลวงพี่ครับหลวงพี่จะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมฮะในฐานะที่อาตมาเป็นพระแล้วอาตมามานั่งอยู่ตรงนี้พูดความจริงให้ทุกๆคนฟังแต่ถ้าทุกคนไม่เชื่ออาตมาก็ยินดียอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันโยมอาตมาคิดเสมอคนทำดีไม่มีวันตายเจริญพรโยมหลวงพี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้รายการเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามสอรู้สอเห็นกันต่อครับเอ้าน้องสองคนจะไปไหนเนี่ยมาหาใครนี่ครับสวัสดีครับหลวงพี่แจ๊สอยู่ไหมครับหลวงพี่แจ๊สออกไปแล้วนี่ออกไปเมื่อกี้เลยพอดีผมเป็นคนที่ขับรถยาริสสีแดงครับอ๋อเดี๋ยวน้องที่ขับยาริสสีแดงมาเดี๋ยวเข้ารายการเลยนะเข้ามานั่งแทนหลวงพี่เลยมาเลยมาเลยโอเคพี่มาเลยมาเลยนั่ง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 ทีมงานพร้อมนะครับเดี๋ยวเข้าต่อเลยนะทุกคนพร้อมนะพร้อม5 4 3 2กลับเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นนะครับช่วงนี้เรามีคนขับรถยาริสสีแดงมานั่งในรายการนะครับเป็นน้อง2คนสวัสดีครับน้องทั้ง2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องเล่าเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้ฟังดีเจเบ่งเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็มีคลิปไปแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือเหมือนพอชนกันเสร็จนะฮะเป็นอุบัติเหตุนะฮะแล้วเหมือนหลวงพี่เนี่ยด้วยความหวังดีครับก็เอาประแจไปให้เพราะว่าเห็นว่ายางแตกครับผมก็เลยจะลงไปช่วยครับยังก่อนโยมฟังอาตมาก่อนหวังดีหวังดีครับหวังดีท่านผู้ชมครับนี่คือฝั่งของน้องที่ขับรถยนต์ดาริสเนี่ยนะครับแต่มีคลิปฉบับเต็มที่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับเป็นท่านผู้ชมผู้หวังดีทางบ้านส่งมาเดี๋ยวไปชมเหตุการณ์เต็มๆมันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อพี่เชื่อพี่ใจเย็นๆหลวงพี่หลวงพี่ไปแล้วหลวงพี่ยังไงเนี่ยคลิปนั้นโดนตัดต่อครับพี่คุณยินดีว่าตัดต่อติดตัดต่อครับผมโดนใส่ความครับผมไม่รีสุดครับพี่แล้วน้องเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยไหมใช่ครับเล่นไงบ้างอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมไหมพูดอยากพูดครับมองไปอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าวันนี้หนูได้มาออกทีวีด้วยนะแม่มาช่วยหลวงพี่แจ๊ดนี่ฮะนี่ก็คือมุมมองของสองฝั่งนะครับดีเจเบงแล้วก็น้องที่ขับยาริสสีแดงนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ออกมาและคลิปฉบับเต็มที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคิดเห็นอย่างไรท่านผู้ชมตัดสินกันเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการสอดรู้สอดเห็นของเราพบกันได้ใหม่ทุกที่ตรงแบบนี้นะครับ
ทางช่อง8เราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมต้องขอความเห็นใจด้วยนะครับผมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้ผมไม่ไหวจริงๆครับผมไม่ได้สนใจพี่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมนอนตัดต่อพี่นิ่งนิ่งผมนิ่งทีมงานทีมงานทีมงานหลวงพ่ออะไรกันเนี่ยพี่โยมตำรวจทหารหลวงพ่อโดนจับหรือไม่งั้นก็ต้องโดนเรียกตัวเข้าไปปรับทัศนคติคือจริงๆแล้วเรื่องนี้นะใช่มันต้องถามคุณเจ้าหน้าที่เขาอันนี้ภาษาพระคังผมต้องขอเรียนเชิญหลวงพี่ทั้งสองไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดีที่หลวงพี่ทั้งสองสมรู้ร่วมคิดกับเสียอูดพยายามฆ่าหลวงพี่แจ๊ดแล้วก็คดีหลอกลวงประชาชนเชิญไปให้ปากคำด้วยครับโอ้ยมาผิดวัดแล้วคนตำรวจใช่แล้วนี่เขาจะไปทำอย่างนั้นไม่มีหรอกมีแต่พลาดดีๆโอ้ใจผิดแล้วคุณกลับไปเถอะกลับไปเถอะไปจ้านำตัวหลวงพี่ทั้งสองไปให้ปากคำนิมนต์หลวงพี่นิมนต์อะไรโยมหลวงพี่ไม่ว่างหรอกไม่คุยกันตรงนี้เลยโยมอะไรโยมจะถูกเรื่องต้องโยมโยมจะลุมผ้าเหรอโยมไม่ได้โยมใจเย็นครับหลวงพี่ทำอะไรเนี่ยนี่ถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยใจเย็นครับหลวงพี่โยมอย่าลุมผ้าดิเอากล้องมาถ่ายคลิปไปเลยถ่ายไม่เป็นหลักฐานหมดแล้วใจเย็นตำรวจห้ามเข้ามาอย่าเข้ามาครับจะทำอะไรต้องใจเย็นๆคิดดีๆนะครับคลิปนี้เลยรู้เลยว่าตำรวจรังแกพระรังแกประชาชนพอดูทหารล็อกพระเขาเรียกละล็อกในเมื่อเรื่องราวมันมาถึงขั้นนี้แล้วยอมรับสารภาพซะทำผิดแล้วยอมรับผิดสังคมย่อมให้อภัยท่านเจ้าหน้าที่ถ้าจะดำเนินการอะไรต่อไปก็อยากจะขอร้องให้พระทั้งสองรูปน่ะสึกซะก่อนก็แล้วกันนะโยมได้ครับหลวงพ่อสึกหลวงพ่อหลวงพ่อผมผิดไปแล้วหลวงพ่อผมไม่ได้ตั้งใจครับหลวงพ่อทุกอย่างเป็นแผนการของเสียอูดหมดเลยครับหลวงพ่อเนี่ยผมต้องการจะหาเงินมาเข้าวัดซื้อเครื่องบินเจ็ตจ้านำตัวหลวงพี่ทั้งสองไปหลวงพี่จะไปไหนของเขาวันเนี่ยเฮ้ยกลัวตัวหลวงพี่ดีว่ะเออไอ้ติ๋วเฮ้ยโต๋โต๋ของพี่อะครับอ๋อครับอ้าวสามหลวงปู่มึงนี่ฮาให้กูโทรอยู่นั่นเฮ้ยสายสินมึงดูนี่ดิหลวงพี่แจ๊สเกียร์อาพระลวงโลกชื่อดังกลายเป็นผีเฝ้าถนนตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลเฮ้ยไปดิเร็วไปไหนวะไปดิอย่าไปไหนครับพี่เฮ้ยนี่ไปไหนกันเนี่ยไปหาหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดเป็นไรอ่ะหลวงพี่แจ๊ดโดนรถชนมึงรู้ได้ไงนี่ไงพวกมึงสองคนโดนนักเลงคีย์บอร์ดหลอกกันแหละนี่มันเพจปลอมใช่เปล่าใช่ดิวะเมื่อกี้พวกกูสองคนมึงเจอหลวงพี่แจ๊ดเมื่อกี้แล้วหลวงพี่แจ๊ดก็ฝากบอกพวกมึงด้วยว่าเขาจะกลับต่างจังหวัดก่อนคนทำเพจปลอมนี่แม่งก็ไรยำเนอะไม่รู้จักคิดทำคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยดีนะกลัวมึงเนี่ยฉลาดเพราะงั้นตกเป็นเหยื่อมันแล้วเนี่ยปิงไปไหนเก็บดอยกับเสื้อผ้าดิวะเก็บผ้ากับเสื้อดอยไปเก็บเสื้อผ้ากับดอยที่ไหนอ่ะ
ถ้ามันสงบจิตสงบใจสุขกายสบายใจก็อยู่มันที่นั่นแหละอย่าไปดันทุรังเลยหลวงพ่อหลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อนมัสการครับมโนสายศิลป์กลับมาจากกรุงเทพแล้วเหรอกลับมานานแล้วครับมีอะไรกันเหรอโยมหลวงพี่แจ๊ดเขาอยู่ที่นี่ป่ะครับหลวงพี่แจ๊ดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหลวงพี่แจ๊ดเขาได้มาที่นี่ป่ะครับมาที่นี่แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่หลวงพ่อควรพูดอะไรนะโยมเปล่าครับบอกปวดปวดอ๋อปวดเป็นของธรรมดาเพราะวัดมันอยู่ยอดเขายอดดอยเดินขึ้นมามันก็ต้องปวดปวดอะไรครับหลวงพ่อปวดติ้ม หลวงพ่อครับแล้วหลวงพี่ก็อยู่ที่ไหนนะครับอยู่นู่นอยู่นู่นหลวงพี่หลวงพี่ใจครับหลวงพี่หลวงพี่ถึงจบในวัดในวามาเสียงดังโวยวายได้ยังไงพี่จะศึกจริงๆเหรอครับทำไมอะครับหลวงพี่อาตมาลองมาคิดดูแล้วอาตมาคงจะเป็นพระที่ดีไม่ได้และก็ไม่สามารถนำพาศาสนาไปในทางที่ดีถ้าพระดีๆอย่างหลวงพี่ศึกไปอะใครจะช่วยดูแลศาสนาล่ะครับก็พวกโยมไงเด็กแว้นอย่างพวกผมเนี่ยนะใช่ครับหลวงพี่โยมยังไม่เคยบวชโยมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมพระตีใช่ครับท่านโยมรู้ไหมว่าการที่เราบวชเนี่ยสามารถขัดเกลาจิตใจเราให้เป็นคนดีได้ลำพังอาตมาคนเดียวเนี่ยคงเอาไม่อยู่หรอกโยมแต่ถ้ามีพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเราอาจจะทำอะไรดีๆให้กับศาสนาได้นะโยมใช่ไหมพระตีใช่ครับท่านขอบคุณท่านมากมีพระตีอยู่ข้างๆอาตมาก็อุ่นใจใช่ทุกเรื่องตั้งแต่อยู่กันมาเรายังไม่เคยขัดใจอะไรกันเลยเนาะใช่ครับท่านนี่ไงทีนี้แตกนะแต่อาตมาคิดเสมอว่าแต่อาตมาเชื่อว่าแต่อาตมาเดี๋ยวสิไอสัตว์เดี๋ยวสิเดี๋ยวกูลืมนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวลืมหลวงพี่
ทางเนี้ยถูกแล้วทางเนี้ยทางนี้เป็นบุญแล้วนะโดนหนังสือธรรมะตบเนี่ยจะได้ฉลาดฉลาดขึ้นมามั่งเจ้า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 จึงได้ก็บรรลุเจ้า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 โอ้ยพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งอุ๊ยชี้ๆด้วยโอ๊ยอย่าช่วยแล้วไม่ได้ช่วยเลยเหรอกลับจะคลอดเราให้ไงไปวะติดไปโยมโยมอยู่ในพัก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 ไอ้สัตว์ไปหนูพี่รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเล่นน้ำไม่ทันเอ๊ะโยมดูซิของในบาตรหมดหรือยังหมดแล้วนะเฮ้ยใหญ่โอ๊ยทำไมทำไมมึงอยู่ไงพี่ไปยุทธจันอังคารเดี๋ยวนี้มึงกล้าขโมยกระเป๋านายกด้วยเหรอเนี่ยนายกพ่อน่ะดิแล้วหลวงพี่ก็อยู่ที่นี่ไหมล่ะครับอยู่ที่จะอยู่บนนู้นปิด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 นี่ภูมิครับพี่ว่าพักนี้ขาดสั้นไปนะเขาต้องไปเติมแล้วนะด้วยนี่จะอดตังค์ไม่ให้ก็ดีนะหนูพี่มาบวชแล้วขอให้หัวเราะขอพี่ใครหัวเราะเราไม่มีที่เย็นๆคุยกันแล้วเหรอครับผมครับสวัสดีครับศรัทธาของคนนะโยมโยมโยมหนูพี่ทำไมทางวัดถึงได้ปล่อยให้มีการทำที่ทำไมทางวัดถึงได้ปล่อยไปวิ่งต่อตรงอื่นทำไม่ดีนะเด็กแหวนเขาบอกเกี่ยวกับซ้อมไหลมุกไหลมุกไหลมุกเอามาพร้อมโอ้ยโอ้ยล้มล้มพระสองรูปก็มีอะไรกันเหรอไม่ใช่เราแล้วนี่มันรู้แล้วเนี่ยอันนี้เขาเอาเลยใช่ไหมโอเคอะไรวะเนี่ยทำไมพี่เป๋าหลุดที่ปากใจรอวิคัสเอ้ยลูกแกมีจริงลูกแม่โยมที่วัดนี่ไม่ได้จ่ายค่าไฟเฮีย